สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดันเต้คันไปเลยนะคะช่องนี้มีแต่ความสุขแล้ววันนี้น้องหวานจะมาพลาดไปสิค่ะคิดถึงค่ะคิดถึงทุกคนมากเลยหลังจากที่น้องหวานอู้งานเป็น1สัปดาห์นะคะสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ชุลมุนชุลเกดีค่ะคือสเกจโจมันไม่ได้แน่นมากนะแต่ทาสต้องทำมันแบบ สุดๆไปเลยนะคะน้องหวานก็เลยไม่มีอารมณ์จะทำพวกเนี้ยไม่มีอารมณ์จะพูดใส่ในคลิปด้วยตอนแรกก็คิดว่าไม่เป็นไรแต่ว่าพอน้องหวานโพสต์ไปว่าน้องหวานไม่อยากทำแล้วนอกจากงานอะไรเงี้ยค่ะก็มีซับสไครเบอร์ขอบคุณนะคะ subscriber ท่านนั้นบอกว่าอย่าเอ่ยชื่อนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเขาก็มาบอกน้ำหวานว่าสิ่งที่หวานเป็นอยู่เรียกว่าความเครียดจ้ะน้ำหวานก็เลยเพิ่งนึกออกว่าใช่เราเครียดคือตอนแรกน้ำหวานเข้าใจว่าเราแค่รักงานแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะมันคือความเครียดอันนี้น้ำหวานขอแชร์เล็กๆแล้วกันนะคะเขาก็บอกน้ำหวานว่ามันมีจุดที่เราเอาไว้ตัดสินได้ค่ะว่าตอนนี้เรากำลังแย่หรือไม่แย่ก็คือถ้าเราไม่สามารถจะใช้ชีวิตของเราได้ตามปกติเมื่อไหร่เท่ากับตอนนี้กำลังแย่แล้วล่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าเครียดปุ๊บคือเราป่วยนะคะคือบางทีเนี่ยความเครียดคือกลไกพื้นฐานค่ะที่เราจำเป็นต้องมีเพื่อให้เราผ่านกับสถานการณ์หนึ่งไปได้แต่ถ้าสมมติเราผ่านสถานการณ์นั้นไปแล้วอะค่ะความเครียดยังอยู่อันนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญค่ะ alright มาตรงนี้ของเรากันดีกว่าค่ะ plan with me ของเรารอบนี้นะคะน้ำหวานอยากจะทำให้มันเป็นหน้าจอคอมนั่นแหละกรอบหน้าจอคอมพวกเนี้ยแล้วน้ำหวานก็เลยมีความรู้สึกว่าก็ยังอินอยู่ข้าพเจ้าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเดือนนี้น้ำหวานจะทำเป็นคอมพิวเตอร์เอาให้เต็มอิ่มไปเลยแล้วจะได้แบบเบื่อไปเลยได้มาแนวใหม่สักทีอะไรเงี้ยนะคะโทนสีที่จะใช้เนี่ยค่ะน้ำหวานได้อินสปิเรชั่นมาจากร้านนี้ค่ะ Warm Isolation ทำอันแพ็คไปแล้วอยู่ในมินิคลิปสักอันนึงล่ะถ้าใครติดตาม IG กับ Facebook ก็จะเห็นอยู่นะคะคือร้านนี้เขาทำสติ๊กเกอร์น่ารักมากเป็นโทนสีแบบเนี้ยน้ำหวานก็กะว่าน้ำหวานจะจดให้มันเป็นโทนสีของที่ทางร้านนะคะแล้วน้ำหวานก็ประทับใจร้านตรงที่ว่าเขามีความใส่ใจในการแพ็คของต่างๆเนี่ยก็จะเอาไอ้พวกเนี้ยสแตมเปอร์ที่มันเป็นคิตเตอร์วิววับของเขานะคะเอามาแต่งนิดหน่อยด้วยค่ะรวมไปถึงเมมโมที่ทางร้านแปะให้น้ำหวานว่าน้ำหวานเป็นลูกค้าคนแรกของเขานะคะก็จะแปะในแพลนเมสซีของน้ำหวานด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปที่มาร์ชนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเดือน February เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะหน้ามันสลีน้ำหวานไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มค่ะส่วนนี้คือหน้า February นะคะแทร็กเกอร์ของน้ำหวานจะเห็นได้ว่ายังนอนไม่ค่อยสนิทนะมันจะมีแบบช่วงสะดุ้งตื่นถัดมาเรามาดูExercise trackers นะคะมี5วันที่มีงานแล้วก็ hydrate ดื่มน้ำนะคะแล้วเพลงค่ะเพลงที่น้ำหวานปื้มปิ่มนะคะฟังบ่อยมากคือเพลงปาปายาของวง Baby Metal นะคะคนที่ร้องเพลงเขาจะแต่งตัวแบบนึกถึง BNK ค่ะฟิลนั้นนะเสียงอย่างนั้นนะแต่เป็น Metal แล้วก็เพลงปาปายานะคะพูดถึงส้มตำค่ะแล้วก็จะมี Fucking Hero เนี่ยร้องท่อนแรปให้ด้วยเจ๋งมากเพลงนี้เพราะมาก Spotify เขาสุ่มมาให้น้ำหวานค่ะช่วงที่น้ำหวานตีเทนนิสฟังแล้วมันฮึกเหิมค่ะฟังทุกวันเลยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น track of the month ของน้ำหวานได้ค่ะพวก weekly ทั้งหลายนะคะที่มันมีเต็มๆส่วนนี้น้ำหวานจะเขียนบันทึกเล็กๆสั้นๆในแต่ละวันนะคะประมาณนี้แล้วคราวนี้สัปดาห์นี้ที่น้ำหวานเครียดๆอะค่ะก็คือพยายามหาข้อดีมาเติมให้ได้แต่ที่เหลือเนี่ยไม่มีแรงจะเขียนนะคะสัปดาห์นี้ actually มันโล่งค่ะตอนแรกๆน้ำหวานนะไม่เขียนอะไรเลยเหมือนกันแต่ว่าน้ำหวานนะเพิ่งไล่กลับมาเขียนตอนที่จบเดือนมาที่เดือน March นะคะน้ำหวานตั้งใจว่าจะทำแค่3ส่วนนะจ๊ะเพราะว่าไม่งั้นคลิปน่าจะยาวไปก็คือหน้าปก trackers นะคะแล้วหน้าสุดท้ายจะเป็น weekly 1ครั้งนะคะมีของเล่นค่ะเป็นปั๊มปั๊มของยี่ห้อ Shiny นะคะเดี๋ยวน้ำหวานลงลิงก์ไว้ให้คือเขาเป็นอย่างนี้เขาก็จะมีตัวสอนหลายอย่างแบบนี้ในเซตก็จะมีตลับหมึกสีดำแบบนี้นะคะมีฐานหลายๆแบบตัวนี้เป็นที่จับนะคะแล้วก็มีแหนบนะ370บาทเดี๋ยวน้ำหวานจะเรียงตัวอักษรต่อนะคะน่าจะมีอะไรมาขั้นตรงนี้นิดนึงนะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็เอานี่ที่จับจึกว่าต้องทำนี้ซะหน่อยจะได้แน่นๆนะคะน้ำหวานนะอยากได้ชิ้นนี้ค่ะเอามาใช้ซึ่งมีเขา Warm Isolation เป็นชื่อของร้านนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะแต่เดี๋ยวขอ Marking ไว้นิดนึงว่าน้ำหวานจะแปะตรงนี้กับตรงนี้เราก็เอาน้องคนนี้นะคะค่ะไม่เบี้ยวสวยด้วยโอ้ตายแล้วแล้วเราก็ปั๊มไปเรื่อยๆค่ะนี่อุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชิ้นนี้ไม่ใช่แหน่ลูกเอาชิ้นนี้น้ำหวานขอขยำขยี้สักครึ่งหนึ่งมันได้ดูมี texture เราอยากใช้อันนี้ค่ะแปะสติ๊กเกอร์ของเขาสักชิ้นหนึ่งหวังว่าน้ำหวานจะไม่ทำตัวอักษรเบี้ยวนะเนี่ย
ใช่ได้คืออันนี้น้ำหวานนะเพิ่งคิดสดเมื่อกี้เลยค่ะฉะนั้นก็เลยไม่มีแพลนอะไรมากกว่านี้เลยคิดว่าแค่นี้น่าจะพอมาที่หน้า trackers กันนะคะน้ำหวานขอพยายามจะคุมโทนให้มันอุ่นๆเอาไว้นะคะคือใช้โทนของ warm isolation แบบนี้นะสีอุ่นดีชอบเริ่มจากมุมนี้ก่อนเลยค่ะน้ำหวานอยากจะใช้ให้มันคล้ายๆที่เราเล่นเกมวงคำค่ะแต่แล้วเราก็ทำเป็นวงค่ะน้ำหวานฝืนใจตัวเองมากนะพยายามใช้แบบสีแค่นี้เพราะไม่งั้นจะไปเรื่อยๆจะกลายเป็นไม่สามารถคุมโทนสีอีกต่อไปนะคะฝั่งนี้น้ำหวานก็ทำเป็นหน้าคอมพิวเตอร์ again นี่เป็นชื่อหัวข้อก็อันนี้เป็นวันครั้งที่แล้วน้ำหวานแยกกันไอ้น้ำหวานรวมร่างมันไปเลยนะแต่ละแถบนะคะแต่น้ำหวานจะใช้เหล่านั้นๆ นะคะสลับสีกันไปเสร็จแล้วก็เขียนวันที่นะคะโดยน้ำหวานก็จะเขียนด้วยว่าวันนี้เป็นวัน Monday Tuesday or Wednesday เพราะว่ารอบที่แล้วอะค่ะตอนที่เขียนไปอะปรากฏงงวันว่าเอ๊ะตอนนี้ฉันปาดถูกวันหรือเปล่านะจ๊ะอย่างวันนี้ Tuesday นะคะข้าพเจ้าออกกำลังกายเกิน15นาที Yes เป็น a practice day Yes Journaling my day time Be hydrate ไหมวะ Hydrate อยู่นะก็หวังว่าจะได้เต็มทุกช่องแล้วจ้ะมาต่อที่ข้างล่างนะคะ Scriptures นะคะที่น้ำหวานทำทุกวันอาทิตย์อะค่ะมันต้องมีพวกลายของแฟ้มใช่ไหมคะก็จะใช้ตัวนี้ละค่ะแล้วเราก็ใช้ปากกานี้นะคะ Faber Castell Fast Dry ในการตัดเส้นตรงนี้น้ำหวานอาจจะเว้นที่ไว้เขียนว่าจะเป็นหัวข้ออะไรอะไรนี้นะคะมันยังนึกไม่ออกจริงๆอ่ะไม่อยากจะไปแบบว่าบีบบังคับตนเองว่าเออเธอต้องนึกให้ออกเธอต้องเขียนให้ได้อะไรเงี้ยน้ำหวานอยากจะ take time กับการทำบูโจค่ะไม่จำเป็นต้องทำให้มันเสร็จภายในคลิปเดียวนะคะแต่ถ้าน้ำหวานมีคำที่น้ำหวานอยากใส่แต่น้ำหวานค่อยใส่เองอันนี้เป็นตัวตกแต่งนะคะไม่เกี่ยวข้องใดๆสิ่งที่น้ำหวานคิดว่ายังจะเก็บเอาไว้อยู่นะคะก็คือ Music I Love ค่ะเดี๋ยวนะดูก่อนโอเคไม่รู้มากคล้ายๆ to-do list นะคะแต่น้ำหวานจะใช้คำว่า reminder นี่คือหน้า trackers ของน้ำหวานนะคะเราจะไปดูอยู่ week ที่1กันแล้วก็คิดว่าคงจะใช้พาร์ทนี้ไปเรื่อยๆนะคะคิดเหมือนนึกถึงว่าแบบหน้าจอพวก Safari พวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้ำหวานจะเขียนเหมือนเป็น scriptures ของแต่ละสัปดาห์นะคะคือตั้งใจว่าจะมีวินัยในการอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นค่ะหลังจากช่วงที่งานยุ่งค่ะรู้สึกว่าทิ้งไปหนึ่งอะไรเงี้ยตรงนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าเห็นรอยกันไหมคือข้าพเจ้าต้องการจะเขียนเหมือนตัวอักษรแบบพิกเซลค่ะตรงนี้ค่ะความจริงมันคือคำว่า march m a r นะคะ mar 22แต่น้ำหวานนะจงใจให้มันเหลือแค่นี้แหละอยากได้สีที่มันละมุนตุ้นกว่านี้ซะหน่อยนะคะก็คือยังมีความคุมโทนกับไอ้ตัวสติ๊กเกอร์ของ Warm Isolation อยู่นะคะเมื่อกี้เครื่องมันร้อนไปค่ะแล้วมันก็ดับตอนไหนก็ไม่รู้แต่รู้คือน้ำหวานทำอันนี้เสร็จแล้วมาดูแล้วก็อ้าวคืออันนี้นะคะเมื่อกี้หวานเลือกสีจากตัว Crystal Tips มานะคะแล้วก็เนี่ยระบายคลาสเสร็จแล้วก็นี่ค่ะ Faber Castell นะคะ Fast Dry หัว 0.7อันเนี้ยไปแฮปมาจากโต๊ะป๊าไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีไว้ยังไงรู้แต่ป้าว่าเอาไว้ใช้สำหรับอุปกรณ์ในการดูแมปน้ำหวานชอบจะเลยเป็นสามเหลี่ยมเลยจับอย่างเงี้ยได้แล้วมันยังเห็นสรรพสิ่งชัดเจนอะจับอย่างงี้ใช่ปะมือเราก็เลยไม่บังถ้าอย่างเงี้ยตอนกรีดไปเงี้ยค่ะมือมันจะแบบบางๆนิดหน่อยแล้วเราก็มาเขียนวันที่ค่ะมันคาใจอะมันน้อยไปอะเดี๋ยวสักหน่อยดูดีขึ้นโอเคดูเต็มขึ้นแล้ว
และนี่นะคะก็คือ Plan Was Me ของ The March ค่ะเริ่มจากน้ำหวานเก็บซองมาจากร้าน Warm Isolations นะคะเขาทำสติ๊กเกอร์แบบนี้ด้วยน่ารักมากๆเลยก็คือว่า My Heart Is Warm By The Moon แล้วก็ตรงนี้นะคะ Stampers เขียนว่า March คือ The March แล้วก็ March Shares La Lune แล้วก็ตัวนี้เป็น Trackers นะคะ Actually น้ำหวานอยากจะใส่อะไรเพิ่มนะแต่ว่าคือมันต้องใส่ข้อมูลไปเยอะๆกลัวว่าถ้าน้ำหวานแต่งเยอะเกินไปมันจะทำให้โรคอะไรเงี้ยค่ะก็ทิ้งแค่นี้ก่อนนี่คือวิกที่1ค่ะยังไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เว้นอย่างเงี้ยมัน practical มั้ยนะหรือควรทำเป็นผอมๆเหมือนเดิมดีกว่าก็วันนี้นะคะต้องลาไปแล้วค่ะถ้าชอบถ้าใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กันด้วยนะคะใครมี Twitter please follow @studyideas_ ค่ะ Facebook fanpage ของน้ำหวานคือ Adante Cantabile and Devon Jew นะคะ IG มี2อันค่ะคือ Adante_BP แล้วก็ Adante_selected แล้ววันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกันทุกคนให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งเดือนนี้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ Love you and God bless you